ทุกคน Hi. อยู่ในช่องชาเลโอนะคะวันนี้จะทำอะไรพี่เลโอวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันก็คือว่าเห็นคนเขาเล่นกันเยอะมากใน IG แล้วเฮ้ยอยากจะรู้ว่ามันสนุกยังไงมันยากไหมหรือไงเพราะเราไม่เคยเล่นเลยก็ง่ายๆคือว่าเราก็คือตามกระแสเขานั่นแหละใช่ค่ะ มันดูเล่นง่ายนะแต่ไม่รู้ของจริงง่ายหรือเปล่าดูทุกคนเล่นได้หมดเลยคือชาเคยเล่นสเก็ตบอร์ดตอนเด็กๆแล้วก็รู้ว่านี่อันนี้คือบอร์ดชาแบบเก่ามากคือเขาบอกว่าสเก็ตบอร์ดอ่ะคือทรัคข้างหน้ามันก็จะแบบตรงๆใช่ไหมมันจะเลี้ยวได้แบบวงกว้างๆเราก็ต้องคอยถ่ายแต่ว่าไอ้ตัวเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยทรัคมันแบบมันขยับได้มันเป็นแบบมีสปริงเราจะต้องแบบว่าเลี้ยวแล้วมันก็จะแบบคาร์ฟหรือว่าแบบเลี้ยวได้วงแคบกว่าแต่ว่ามันก็ดูดึกดื่นนะคือเห็นทุกคนขึ้นไปแล้วก็แบบอย่างเงี้ยแต่ว่านี้มันก็สเตเบิลกว่าแต่นั้นเขาบอกว่าไม่ต้องถ่ายเหมือนสเก็ตบอร์ดด้วยพี่โลเคยเล่นอะไรมาบ้างไหมไม่เคยเล่นบอร์ดเกมไปคนละบอร์ดกันไม่แล้ววันนี้นะคะพี่นนท์จากซาโนวาเนี่ยก็จะมาสอนเราซาโนวาเป็นแบรนด์สเก็ตบอร์ดนะคะก็ของที่ไหนของที่ไหนคะออสเตรเลียของออสเตรเลียนะคะซึ่งใช่ๆเห็นในเน็ตคือพรีออเดอร์นานมากไปเห็นใน IG มาใช่ก็เลยอยากลองเล่นพี่เขาก็อยากให้ลองเล่นก่อนว่าแบบชอบไหมอะไรเงี้ยลองดูว่าเราจะชอบหรือเปล่าแต่ถ้าแบบคางแตกอะไรแตกก็คือนี่เป็นการเล่นครั้งแรกของพวกเรานะครับดังนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ด้วยนี่ไหมมีมัน1ชุดนะครับเดี๋ยวไอจะเสียสละใส่ตัวเองใช่เป็นคนดีเหลือเกินเฮ้ยแต่เซฟตี้มันสำคัญนะกลัวถ้าเรามีเซฟตี้อ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกมั่นใจในการเล่นมากขึ้นนะคะคือเราต้องไม่กลัวไม่พี่โลเล่นก่อนดีกว่าคือไม่อยู่เล่นก่อนอยู่ล้มก่อนชาเลนจ์วันนี้คือใครจะเล่นเป็นก่อนพี่เลโอหรือชาชานะคะนักข้อมือเอาข้อมือเหรอเอาเหรอใส่มือข้อมือแบบการหกล้มไงอ๋อมันเป็นการมือล้มก็ใส่ที่เข่าเลยพี่เลโอฟังตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะแต่อย่างนี้นะคะเราก็จะฟูบง่ายๆก็คือเวลาเราล้มแล้วฝ่ามือไม่โดนพื้นขูดนะคะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่มันทำมาจากไม้อ่ะใช่ครับไม้เดียวกับเซิร์ฟบอร์ดเลยอ๋อแล้วทำไมข้างบนมันสากเหมือนกระดาษทรายโรยน้ำตาลโรยทรายครับของเรามันใช้เท้าเปล่าเล่นได้ด้วยอ๋อใส่เซิร์ฟเวอร์ก็เท้าเปล่าสบายใจกว่าใช่ใช่ใช่เห็นในคลิปอ่ะเขาชอบใส่แบบเท้าเปล่าใช่ยังไงครับเบสิกอย่างแรกที่ต้องรู้มันก็จะใกล้เคียงกับการเป็นเซิร์ฟพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากการปั๊มก่อนปั๊มเป็นเจเนเรตสปีดในการวิ่งเข้าขึ้นถ้าพอมีแรงแล้วอ่ะเราขึ้นไปยืนเฉยๆก็ได้น้ำหนักจะอยู่ที่เท้าหน้าประมาณ 70% เท้าหลัง 30% แล้วเราย่อเหมือนสควอทนะครับพอเราสควอทเสร็จปุ๊บล้อจะติดไปทางนี้ไปทางส้นเท้าพอเรายืดตัวเราจะกดปลายเท้าดูยากอ่ะพอปั๊มพอเรายืดปุ๊บน้ำหนักจะอยู่ที่ปลายเท้าก็ไอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเมื่อยแล้วอ่ะแล้วอย่างนี้แบบขาไหนที่แบบต้องอยู่ข้างหน้าข้างหลังวะแล้วแต่ถนัดครับเพราะว่าจริงๆถ้าถามก็คือเอาขาที่เราคิดว่าเรามั่นใจที่สุดอยู่ข้างหน้าเพราะมันจะเป็นเท้าหน้าเป็นหลักไปกลัวไปเลยดูกลัวแต่ทุกคนดูเล่นเก่งหมดเลยลองไถดูก่อนก็ได้ครับลองขึ้นยืนแล้วไถดูแล้วค่อยจับเท้าหน้าอยู่ม็อตของตัวเวลายืนเราจะยืนอย่างนี้มองไปทางที่จะไปครับเวลาย่อครับบอร์ดต้องแบบพับฝ่าเท้าเข้ามานิดนึงให้เข่าชี้ไปที่เป็นเซิร์ฟใช่ครับปึ๊บชาไม่เห็นไปไหนเลยอ่ะทำเร็วๆครับชาไม่ไปไหนเลยอ่ะอันนี้คือพี่เขาเข็นแบบนี้ลองดูครับใช่ใช่ครับดูครับนี่ปั๊มให้มันเป็นจังหวะไปเรื่อยๆให้มันเป็นริทึมเดียวกันนะครับมันจะพุ่งไปข้างหน้าก็ทิกแท็กได้ไหมอ่ะทิกแท็กได้แต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ว่าทำได้ยังไงใช่ครับตั้งมือขึ้นไว้ครับใช่อ๋อมันเลี้ยวได้แคบมากเลยเนาะใช่ทีนี้พยายามใช้สายตามองทางที่จะไปอย่าพยายามมองพื้นเราจะเห็นทางตลอดก็ดูเหนื่อยเนาะถ้าเป็นเซิร์ฟมันก็จะประมาณอย่างนี้เลยครับทีนี้ลองย่อให้มันหนักตอนย่อให้มันลงส้นเยอะๆครับแล้วก็ยืดให้มันปลายเท้าเยอะๆมันร่วงไหมมีล้มไหมมันก็มีบ้างแต่บอร์ดมันไม่พลิกใช่ไหมครับมันไม่ค่อยครับไม่ถ้าเป็นซานูว่ามันจะเตี้ยกว่าแบรนด์อื่นเพราะมันก็จะเซฟเราในระดับคือมันต้องเรียบสุดเลยใช่ไหมครับไม่ครับจริงเท่านี้ก็เล่นได้ก็มันดีนิวแต่จะเล่นไม่ได้ตาพี่เลโอนะคะย่อให้มันมีน้ำหนักเหมือนทิ้งก้นลงมาเลยปุ๊บแล้วน้ำหนักมันจะอยู่ที่ส้นเท้าทั้งหมดเลยใช่ยืดขึ้นครับใช่ปลายเท้านั่นแหละครับก้นโด่งมาก
เวลาเราย่อครับครับให้เข่าหลังมันพับเข้าหาเลยชี้ไปข้างหน้าอ๋อย่อปุ๊บพับแล้วโยนตัวไปปึ้งล้อมันจะเบี้ยวตลอดเวลาถ่ายได้เกือบทันน่ะล้มแล้วหนึ่งดีนะมีนี่ยากอ่ะทำไมคนเล่นได้กันง่ายอย่างนี้ยืดตัวครับยืดตัวปลายเท้าอ่ะย่อส้นเท้าครับยืดปลายเท้าย่อส้นเท้าครับนี่นะคะของซันโนวานะคะก็ชาไปส่องเวลาเขามีสีเยอะมากๆนะคะมันเป็นแบบสีไม้เพลนก็มีเป็นวูดแอนด์แบล็กก็คือดำกับไม้แล้วก็มีสีนีออนมีสีพาสเทลนะคะรู้จริงอันนี้เป็นสีคลาสสิกจริงๆอะชาชอบสีแบบอย่างนี้นะมันดูเท่ดีงั้นลองบิดดูก็ได้ครับยืนแล้วบิดเลยครับเออชาไม่อยากลำอ่ะถ้าเอาง่ายก็บิดเลยครับตอนนี้ชาลองลำนะเออพี่ลำได้ด้วยเฮ้ยลำแล้วได้เลยอยู่ว้าวแบบพี่เท่ลำคือยังไงลำคือซ้ายขวาซ้ายขวามันเหมือนจะยกแต่มันก็ยกยกอยู่ครับแต่มันก็จะมีบางจังหวะที่มันแบบฝืดฝืดเนาะถ้ามันฝืดแสดงว่าเรากดเยอะเกินไปถ้าเราย่อแบบพอดีแล้วโยนตัวไปเรื่อยมันจะไหลเป็นไงบ้างคะสบายสบายคือเล่นสบายเลยไปสบายพี่เขาดูชิลมากอ่ะเวลาหมุนพริ้วมากเลยอ่ะถ้าเราเบี่ยงไหลเราจะบิดตัวไม่ได้แบบนี้ถ้าเราย่อยืดอย่างเงี้ยเราจะรู้จังหวะการแบบตัวยืดเออเหมือนเล่นไอซ์เลยอ่ะดูสมูทอ่ะเซิร์ฟอ่ะครับเอ้ายอมแพ้แล้วเหรอเนี่ยอายุไปเล่นก่อนขอความรู้สึกเล่นเซิร์ฟสเกตครั้งแรกหน่อยก็คือก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ไหวแล้วเอาเลยข้าไปก่อนเจอกันที่บ้านเอ้าไม่ได้ไปสิไปแล้วครับไปแล้วครับปั๊มไม่ได้ครับปั๊มไม่ไหวเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากรู้สึกเหมือนใช้ทั้งตัวเลยอ่ะใช้ทั้งขาทั้งพุงทั้งแขนแต่ว่าถ้าว่าคือสมมติถ้าเราลองขึ้นไปแล้วเราก็เหมือนแบบเข้าใจว่ามันทำงานยังไงมันก็จะแบบโฟลว์นะแต่ฉันไม่ชอบจังหวะที่มันแบบติดนิ่งๆอ่ะมันดูแบบฝืนชีวิตอ่ะI can do it ตาพี่โลนะคะ What?คือสองข้างเวลากดมันต้องเท่ากันมันถึงจะพุ่งไปข้างหน้าอะไรอยู่ยอมแพ้ง่ายจังเลยไปสั่งมาบอสอันว่าไปเอาไว้เล่นไว้ผ่านไหมกิจกรรมนี้ได้หมดไม่ลองเหรอใช่เห็นคนที่โตๆเขาก็เล่นได้นะลองนิดนึงถ้าแขนมันต้องอยู่อย่างนี้เลยป่ะคะใช่ครับมันไม่ต้องลงใช่ไหมคะไม่ครับอันนี้ไม่ดูลำใช่ไหมไม่ครับดูเท่อยู่ครับดูเท่แล้วอย่างนี้ถ้าพี่โลสูงประมาณนี้ต้องใช้เบอร์อะไรอะคะประมาณ31ครับแล้วของอาชาค่ะ29ครับ29นี่เลยนะครับใหม่นี่หนักเข้าหน้าไว้ละเฮ้ยนั่งไปไหนคะโอเคครับครับทำฝั่งหน้าได้สวยครับมองแค่หาโอเคซึ่งถูกต้องไหมคะใช่ครับน่าจะให้เป็น31ไปเลยใช่ครับคุณให้ขอบคุณครับเราไปแกะกันนะคะเมื่อเล่นไปแล้วของใหม่ก็ต้องหลุดมาเลยค่ะได้เลยเหรอได้เลยมันบล็อกกันตื่นเต้นแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นไซส์31นะคะก็จะใหญ่กว่าตัวที่ชาซ้อมเมื่อกี้นิดนึงอันบล็อกนะคะเซิร์ฟสเกตก็เหมือนเป็นแบบน้ำตาลเลยอะว้าวได้เลยเหรอเด็กได้ของใหม่อ่ะล้อใหม่ไม่อยากลงเลยอ่ะโดนฝุ่นเลยอ่ะอันนี้มันจะรู้สึกคล้ายกันไหมอ่ะมันจะใหญ่กว่ามันจะช้ากว่าหน่อยนึงครับเออก็ได้อยู่นะแอบพี่เราลองสิไซส์พี่เลโอ
ดีใจมั้ยดีใจใหม่มากเลยอ่ะแต่ตอนนี้ล้อเก่าแล้วนะเฮ้ยไปไหนแล้วมันพอดีตัวไงเท่ฮัลโหลไม่ใช่พี่โลเรามาฝึกการ snap เป็นการเบรกที่เท่พอเราปั๊มสปีดไปได้เร็วๆแล้วอ่ะมันจะแยกกันเหมือนนี่เลยไอซ์สเก็ตเวลาสาดน้ำแข็งอ่ะประมาณนั้นเลยสแนปเร็วไม่อยากตั้งเราดู peaceful มากเลยอ่ะดูชิลอ่ะเออดูแบบว่าช้าๆแต่เริ่มเล่นเป็นแล้วเริ่มใส่สัก 2-3 วันจะจับทางถูกมันจะเริ่มเข้าใจใช่ไหมคะเวลาพักแล้วมาขึ้นอีกรอบก็รู้สึกคุ้นชินเฮ้ยดูเป็นเด็กบอร์ดอ่ะลุกได้สวยมากเลยอันนี้เป็นไม้อะไรอ่ะคะโพลูเนียไม้โพลูเนียแล้วคนหนึ่งต้องมีบอร์ดกี่อันครับแต่ส่วนใหญ่จะงอกใช่ไหมสามอันอย่างต่ำทำไมอะคะมี3อันเลยเหรอใช่ครับทำไมต้องมีหลายอันด้วยแบรนด์ด้วยครับหลายแบรนด์ทักก็จะไม่เหมือนกันระบบของบอร์ดไม่เหมือนกันเขาก็จะได้อยากได้หลายอย่างแล้วก็ไซส์บอร์ดด้วยวิธีการเล่นมันมีเยอะครับเบฟแรมวิเซอร์เล่นปั๊มแทร็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้อยแล้วใครทำใครเป็นคนยูหายไปเลยไม่หายไปเลยพี่เร็วไม่เป็นไรของก็ดีของก็ทนว่าซันโนวาเปลี่ยนแต่เด็กก็ได้เปลี่ยนเฉพาะนี้ได้ใช่เพราะทรัคอะไรอันนี้คือถ้าทั่วไปอย่างเปลี่ยนเฉพาะนี้เท่าไหร่ครับประมาณ 5,000 ครับ 5,000 แล้วถ้ารวมล้อประมาณ 9,000 ชุดนึงเนี่ยประมาณ 9,000 ชุดนึงอ่ะประมาณ 13,000 13,000 เปลี่ยนแต่อันนี้ก็พอเปลี่ยนอันนี้ 5,000 เปลี่ยนอันนี้ก็ 9,000 ใช่มั้ยฮะเดี๋ยวก่อนชนครั้งนึงจะเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนเลยเพราะไม่ชอบแบบของมีรอยของมีรอยถือว่าเป็นของเก่าอยู่บางคนทํารอยฝากคําถามให้พี่เค้าเร็วอยากถามอะไรมั้ยบอกว่าจักรแลเริ่มเหม็นทำไงมันไม่เกี่ยวสปอนเซอร์ต้องเข้าอันนี้เล่นได้ที่ไหนบ้างอ๋อตอนนี้มีหลายที่เลยครับแล้วก็ตามห้างที่เป็นลานจอดรถทั่วไปเพราะพวกนั้นมันจะสมูทมากเลยนะคะใช่พื้นเขาจะดีมากแล้วก็เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเยอะครับสกายพาร์คฟอร์จูนแถวนี้จะเป็นอีเกียอ๋อใช่เมกาซีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วสมมุติถ้าแบบอยากจะเริ่มเล่นต้องแบบมีสกิลอะไรบ้างไหมคะจริงๆเซิร์ฟสเก็ตเป็นกีฬาที่ง่ายพอสมควรครับเพราะฉะนั้นก็ลองเล่นเลยดีกว่าไม่ต้องมีอะไรใช่ถ้าเริ่มเล่นจริงๆเลยก็ประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบรนด์อาจจะไม่ต้องแพงมากก็ได้ซื้อถูกๆไว้หน่อยไว้ลองเล่นดูว่าชอบจริงไหมแล้วค่อยอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้เขาบอกว่าเราต้องลองของเพื่อนก่อนเหรอคะหรือเรามีของตัวเองได้เลยจริงๆแล้วก็ซื้อเลยดีกว่าครับอย่าไปลองเขาเลยเดี๋ยวแบบอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อนจะโกรธเพื่อนจะโกรธกันอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าเรามีของเราเราเสียตังค์แล้วเราก็ต้องบังคับตัวเองให้เล่นให้เป็นนะใช่ครับก็เล่นได้เต็มที่ครับจะพังจะอะไรก็ของเราเองสบายใจกว่าเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับถ้าคุณอยากเล่นเซิร์ฟสเก็ตถ้าเป็นแบรนด์ทั่วไปในตลาดก็ประมาณสัก 3,000 ก็ 3,000 ก็มีบอร์ดของตัวเองได้แล้วมีได้แล้วใช่จนถึงตอนนี้ก็ 2-3 หมื่นแล้วครับคือ 2-3 หมื่นก็มีเหรอตอนนี้จะเป็นราคารีเซลแล้วแต่เขาจะขายกันตัวไหนหายากง่ายก็มีมูลค่าเป็นไงคะลูกศิษย์2คนโอ้เก่งครับแป๊บเดียวเล่นได้เลยดูมีอนาคตไหมคะมีอนาคตครับแล้วก็มีแผนของตัวเองแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมีแน่นอนจริงต้องเล่นแน่นอนโอเควันนี้ขอบคุณพี่รอนมากเลยนะคะขอบคุณนะคะฝากซาโนวาหน่อยต้องพรีออเดอร์ใช่ไหมคะช่วงนี้ปิดพรีออเดอร์ไปแล้วคนอยากได้ก็คือไม่ขายแล้วเดี๋ยวจะมีเปิดเรื่อยๆครับก็ติดตามได้ทางหน้าเพจ Facebook ใช่ไหมคะใช่ครับ Facebook ซาโนวาเซิร์ฟสเก็ตใช่ใช่ก็เห็นจากที่นั่นด้วยแหละปิดด้วยการไปว่ายน้ำปะหรอหลังจากเล่นบอร์ดก็ว่ายน้ำขอบคุณซาโนวาด้วยนะครับโอ้ใจดีมากวันนี้คือมาให้ลองเป็นที่บ้านเลยมาสอนถึงที่บ้านเลยมาให้มั่นใจว่าจะแบบใช้ชีวิตบนบอร์ดได้นะคะขอบคุณพี่รอนมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะโอเคนะคะก็ถ้าใครดูคลิปอะไรก็อย่าลืมเมนนะคะแล้วก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแบบคือเห็นทุกคนอ่ะเขาเล่นใน IG ไม่มีวันไหนที่เราจะไม่เห็นเซิร์ฟสเก็ตใน IG ถ้ามีวันนั้นเมืองไทยหิมะตกแน่นอนเฮ้ยดูเราสุขภาพดีนะแก้มแดงเหมือนเด็กญี่ปุ่นโอเคไปแล้วบ๊ายบายพี่รอนบ๊ายบาย